คือเป็นงี้เรากำลังพูดถึงการเป็นสมาชิกของคริสตจักรกับคล้ายๆพวกมาอาศัยเดี๋ยวก็จะไปสมาชิกก็หมายว่าตั้งใจที่จะตามระเบียบที่ตนเป็นสมาชิกถูกต้องไหมเราก็ว่ากันตามระเบียบแต่พวกอาศัยนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ตามอำเภอใจก็หมายว่าก็คืออย่ามายุ่งกับฉันเดี๋ยวฉันนึกใจได้ฉันก็จะมาเดี๋ยววันนี้ฉันคลึ้มฉันอยากจะมีความสุขฉันก็จะมาเดี๋ยวฉันก็จะไปก็อย่ามายุ่งอะไรกับฉันคือหลายคนมาโบสถ์เพื่อที่จะมาถวายแล้วก็อย่ามายุ่งอะไรกับฉันเพราะว่าฉันมาถวายให้มีกินก็พอแล้วโอเคไหมอะไรเงี้ยนะคือแต่ว่าโบสถ์คริสตจักรไม่ต้องการแบบนั้นโอเคไหมโอเคคริสตจักรไม่ต้องการแบบนั้นแต่ว่าคริสตจักรต้องการสมาชิกที่จะยอมถูกสักพอเป็นสมาชิกหมายว่าพวกเขาจะอุทิศตัวในการยอมถูกสร้างนะครับเพื่อจะก่อเกิดการให้พระเจ้าใช้โอเคไหมคือเจตนารมณ์คือความหมายคือเราเป็นผู้เชื่อเราจะถูกสร้างเพื่อให้เกิดการถูกใช้การได้โอเคงั้นเลยถามพี่ชมณีว่าจะเป็นสมาชิกหรือว่าจะเป็นผู้มาอาศัยคือทุกคนถามมาแล้วผู้อาศัยนี่คือมาอาศัยชั่วคราวแล้วก็เดี๋ยวจะไปละผู้อาศัยขออาศัยชั่วคราวแต่ถ้าสมาชิกหมายว่าอุทิศตัวยอมที่จะถูกสร้างยอมที่จะเข้าไปสู่ภายใต้การนำผมก็ไม่รู้ว่าโบสถ์อื่นเขาจะพูดกันอย่างนี้หรือเปล่านะก็คือโบสถ์นี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าเราเป็นโบสถ์ที่มีนิมิตในการสร้างก็เลยต้องมันก็เลยเป็นเหตุทำให้สามารถถามได้แต่คนอื่นเขายกมือนะเขายกมือว่าจะเป็นหรือไม่เป็นนะอันนี้เนี่ยถามทีเดียวถามเออนี่เหมือนเจาะจงแกเลยนะแกนั่งเนี่ยมันนั่งผมถามว่าไม่ได้แกผมถามทุกคนว่าพี่น้องจะเป็นสมาชิกเพื่อรับการสร้างหรือพี่น้องจะเป็นผู้ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอ่ะใครจะเป็นสมาชิกยกมือขึ้นก็ไม่มีใครกล้าไม่ยกมือนะฮะก็ผมก็ถือว่าคุณกล้าหาญมากนะครับที่จะเป็นสมาชิกทุกคนนะฮะโอเคในนี้พอเราบอกว่าเราเป็นสมาชิกก็ผมกำลังบอกว่าการเป็นสมาชิกมันมีระเบียบจริงไหมครับจริงไหมจริงพอพูดระเบียบคริสตจักรก็มีเวลามีระเบียบของมันพี่น้องยกมือเมื่อกี้ชัวร์นะนั้นหมายว่าคริสตจักรมีเวลามีระเบียบแล้วก็มีทิศทางเมื่อพี่น้องเป็นสมาชิกพี่น้องจงภูมิใจได้ว่าเรากำลังเป็นสมาชิกของอาณาจักรของพระเจ้านะครับเพราะว่าคริสตจักรไม่ได้สอนให้เราเป็นกบฏต่อพระเยซูคริสต์และเราไม่ได้กบฏต่ออาณาจักรของพระเจ้าใครรู้สึกว่าที่นี่สอนให้กบฏต่อพระเจ้านะฮะคุณรีบชี้หน้าด่าผมเดี๋ยวนี้จะได้กลับใจใครรู้สึกว่าที่นี่สอนให้เราเป็นกบฏต่อพระเจ้ามีไหมใครรู้สึกอย่างนั้นไหมใครรู้สึกว่าที่นี่สอนให้ในการเชื่อฟังพระเจ้าใครคิดว่าที่นี่สอนให้เชื่อฟังพระเจ้ายกมือขึ้นดิอย่ามองหน้ากันนะเวลายกนะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคผมสอนให้คุณเชื่อฟังพระเจ้านะดังนั้นเมื่อคริสตจักรสอนให้เราเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยก็หมายความว่าคริสตจักรก็จะต้องมีเวลาคริสตจักรมีเวลานะครับหมายว่ามีเวลาที่วางเอาไว้แท้ที่จริงแล้วอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าอเมริกาเนี่ยคริสตจักรจะเป็นศูนย์กลางของเราบรรดาชุมชนหมายว่าคริสตจักรมันคล้ายๆผมจะยกตัวอย่างให้อย่างนี้เลยนะฟังผมดีๆนะเหมือนคนอิสราเอลพระวิหารเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตของเขาอิสราเอลเข้าใจไหมฮะเมื่อนั้นพระบีไม่ได้บอกว่าอะไรงั้นพระบีอะไรฮักไกถึงไม่พูดถึงพูดบอกว่าอะไรที่เจ้านำเอาอะไรนะไปทำมาหากินเอาเงินเก็บใส่ถุงอะไรทั้งหมดเราก็ทำให้มันมีรูรั่วกินก็ไม่ได้อิ่มนะได้กินได้ทำแต่มันก็ทำมากแต่ได้น้อยอะไรทั้งหมด
ก็เพราะเหตุว่าที่เจ้าไม่สนใจก็คือวิหารปรักหักพังแต่เจ้ายังไม่ใส่ใจดูแลก็หมายว่าวิหารเนี่ยพระวิหารเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของชนชาติของพระเจ้าเหมือนกับปัจจุบันพระเจ้าทำไมถึงไม่ล้มเลิกคำว่าคริสตจักรที่เป็นชุมชนของพระเจ้าเพราะคริสตจักรเป็นศูนย์กลางการปกครองของพระเจ้านั่นเองก็ใช่ไหมถ้าพูดกันตรงประเด็นนะคริสตจักรคุณจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูอยู่ไหมนอกจากคนอยู่ในคริสตจักรเท่านั้นที่จะรู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในภายใต้การปกครองเข้าใจป่ะและจะรู้เลยว่าพระเยซูปกครองหรือไม่ปกครองก็คือคนที่อยู่ในคริสตจักรแต่ไปถามคนที่ไม่อยู่ในคริสตจักรแล้วคิดว่าเขาอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูเหรอส่วนใหญ่เวลาเขาแนะนำเขาก็แนะนำเอาตัวบรรทัดฐานของตัวเองทั้งนั้นจริงป่ะคนที่ไม่มาโบสถ์เป็นประจำลองไปถามเขาสิไปปรึกษาเรื่องพระเจ้าเขาก็จะให้คำแนะนำอะไรเมื่อคนที่ไม่เอาคริสตจักรเป็นจุดศูนย์กลางนะเข้าใจไหมของการปกครองชีวิตพวกเขาก็จะบอกว่าไงไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าเข้าใจเราดีนะเราจำเป็นเราตังค์ไม่พอเราก็ไปทำงานนะวันอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าก็จะโอ้สิบรถโอ้ไม่เป็นไรหรอกเราพระเจ้าเรายังไม่พอเรามีพอแล้วค่อยถวายลองไปปรึกษาพวกที่ไม่เอาคริสตจักรเป็นศูนย์กลางเขาก็จะพูดแบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเขาก็จะเอาสิ่งที่คุณทำได้กับทำไม่ได้มาคุยคุณทำยังไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปจริงไหมจริงหรือไม่จริงก็ถ้าคุณอยากจะออกจากคริสตจักรก็ไปปรึกษาพวกที่ไม่ให้คริสตจักรเป็นจุดศูนย์กลางเดี๋ยวคุณได้ออกจากคริสตจักรแน่นอนถ้าคุณอยากจะอยากจะโจมตีนะหลักการบริหารคริสตจักรก็ไปปรึกษาพวกที่อยู่ในโบสถ์ที่มันไม่มาเรียนมันไม่ทำอะไรก็ไปคุยกันเยอะๆเดี๋ยวคุณก็ได้โจมตีผู้นำโจมตีศรีบาลโจมตีระบบคริสตจักรรับรองได้เลยรับรองได้เลยจากดีๆเนี่ยกลายเป็นเฮี้ยนๆได้เข้าใจป่ะพี่น้องเข้าใจภาพไหมก็เราสังเกตดูถ้าคนไม่อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยหรือการดูแลมันก็จะบ่งบอกไม่ได้เพราะมันจะบ่งบอกไม่ได้ว่าเขามั่นใจในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นคริสตจักรถึงต้องยังคงต้องมีนะฮะถ้าเราไปดูพระคัมภีร์โครินธ์ทำไมถึงมีระบบระเบียบของคริสตจักรที่พูดเอาไว้พี่น้องนี่เข้าใจใช่ไหมที่ผมกำลังพูดคือจำไว้นะพี่น้องเราไม่ได้ครับเราไม่ได้คือเป็นอย่างนี้คำของพระเจ้ามันจะไม่สำเร็จในชีวิตเราได้ยังไงถ้าเราทำตามใจตัวเองไม่ได้แล้วไอ้ตัวเนี้ยคำเนี้ยมันจะสำเร็จในชีวิตเราได้ยังไงเราไม่สามารถทำตามใจปรารถนาของเราเองได้คำนี้จะสำเร็จตรงไหนถ้าเกิดเราไม่อยู่ภายใต้ระบบระเบียบคริสตจักรคำนี้จะสำเร็จตรงไหนใครจะตรวจสอบคุณว่าใครจะดูแลคุณว่าไม่ได้ทำตามใจปรารถนาของตัวเองแต่พระเยซูว่าคนที่ทำตามใจปรารถนาตัวเองตามเราไม่ได้มันจะอยู่ตรงไหนคำนี้เอาไปใช้ตอนไหนเอาไปใช้ตอนไหนเพราะเรามีเหตุผลเพียงพอถ้าเราไม่อยู่ภายใต้การปกครองคริสตจักรคุณก็มีเหตุผลที่คุณจะต้องบอกว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้อันนี้ได้แล้วใครปกครองคุณจริงป่ะจริงไหมถามจริงใครปกครองคุณแล้วบอกพระเจ้าปกครองแต่คุณรู้สึกว่าอันนี้รู้สึกว่าได้อันนี้ฉันรู้สึกว่าไม่ได้อันนี้ฉันรู้สึกโอเคอันนี้ฉันอันนี้เขาเรียกไม่ใช่ปกครองอันนี้ตัวเองปกครองตัวเองแล้วขอโทษนะคริสเตียนก็มาในอีหลอบนี้ตลอดฉันรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าแล้วใครปกครองถ้าคุณรู้สึกตลอดใครปกครองคุณใครปกครองถามจริงคริสเตียนพูดอ่ะสังเกตไหมคริสเตียนพูดอ่ะผมรู้สึกว่าอย่างนี้รู้สึกว่าอย่างนั้นรู้สึกตลอดเลยแกเล่นรู้สึกอย่างเดียวเลยตายห่าเลยนะคือจริงไหมภาษาที่เราพูดกันอ่ะจริงป่ะแล้วภาษานี้คือคนไม่เชื่อพระเจ้าเขาใช้กันเกินเลยจริงป่ะจ
จริงไหมเออแล้วเราก็มาในโบสถ์แล้วก็ฉันรู้สึกว่าโอ้ฮาเลลูยาฉันรู้สึกว่าเอเมนโอ้ฉันรู้สึกว่าฮาเลลูยาวันนี้ฉันไม่รู้สึกเลยเย่จริงไงว้าเย่มากไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเอ้าแต่พระบีไม่ได้พูดอย่างนั้นนะพระบีบอกความจริงให้ยึดเอาไว้สิ่งใดที่เป็นความจริงจงยึดเอาไว้สัจวาทะให้ยึดเอาไว้เราต้องยึดมั่นสัจวาทะแล้วถามว่าใครปกครองคุณถ้าคุณเล่นอย่างนี้ตลอดโอ้วันนี้เห็นหน้าอาจารย์รู้สึกหัวอาจารย์วันนี้แม่รู้สึกมากเลยเห็นหน้าอาจารย์นี่กระตูดอ๋อรู้สึกไม่ดีเลยมาโบสถ์วันนี้แย่ ไม่มีสันติสุขเลยหน้าอาจารย์มันกระตูดเป็ดเลยนะเนี่ยรู้สึกอ่ะแล้วถามว่าอาจารย์หน้าตูดเป็ดเป็นไรเผอิญฟันมันบวมคุณไม่มาถามซะก่อนว่าฟันอาจารย์กำลังเป็นแมงคุณไม่ถามไม่เคยมาถามเลยแต่คุณมองปุ๊บคุณรู้สึกเอาอย่างเดียวเข้าใจป่ะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมตายเลยตายใครปกถ้าเป็นแบบนี้ใครปกครองตัวเองก็ปกครองตัวเองจริงไหมแล้วขอโทษนะส่วนใหญ่คนมาโบสถ์พูดกันอย่างนี้ตลอดจริงไหมหญิงจริงไหมขนาดแกอ่านพระคัมภีร์แกยังรู้สึกเลยฉันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แกอ่านพระคัมภีร์อยู่นะฉันรู้สึกว่าแกพูดมาได้ไงฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าพระคัมภีร์นี้ฉันรู้สึกว่าพระคัมภีร์นี้ฉันรู้สึกว่าพระคัมภีร์ข้อนี้ฉันรู้สึกว่าพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยมันพูดจนชินน่ะเราไม่ได้สอนแบบนี้นะผมสอนว่าพระคัมภีร์พูดว่าพระคัมภีร์ตรัสว่าเวลาเราเฝ้าเดี่ยวให้พูดผมบอกว่าเวลาเฝ้าเดี่ยวให้คุณฟังว่าพระคัมภีร์บอกคุณว่าจริงป่ะผมพูดอย่างนี้นะผมไม่บอกให้คุณรู้สึกว่าพระคัมภีร์บอกอะไรกับคุณให้คุณรู้สึกว่าแต่ผมบอกพระคัมภีร์บอกอะไรกับคุณพระคัมภีร์พูดอะไรกับคุณผมพูดอย่างนี้นะเวลาผมสอนนะจริงป่ะจริงไหมแต่เรามาคุยกันฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกกับพระคัมภีร์นี้ว่าฉันรู้สึกกับพระคัมภีร์นี้ว่าฉันรู้สึกว่านะฉันรู้สึกว่าใครปกครองใครวะพูดกันตรงๆอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยมันประมาณนั้นน่ะมันก็เลยคนมาโบสถ์มันก็เลยชีวิตชีวามันก็ไม่มีเพราะว่าจริงๆการมาอยู่ในที่สาธารณะเราต้องมีชีวิตชีวาจริงป่ะจริงไหมเวลาพบปะกันมันก็เลยก็วันนี้ฉันรู้สึกว่าไงฉันรู้สึกอยากจะหน้าอย่างฉันจะมาเหมือนหน้าเหมือนตูดก็จะมาใครจะรู้สึกกับฉันแต่ฉันรู้สึกอย่างนี้โอเคเปล่าก็มันไม่มีมารยาทสังคมไงก็เลยไม่มีมารยาทสังคมเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเมนไหมคุณไม่รู้ถามสีบานนั้นคุณเคยถามสีบานมีปัญหาเยอะแยะไหมแต่สีบานคุณรู้สึกอย่างเดียวว่าสีบานต้องหน้าบานต้องยิ้มอย่างเดียวนี่คือคุณรู้สึกคุณเคยถามสีบานมีปัญหาอะไรเยอะแยะไหมอย่างเงี้ยคุณก็ไม่เคยถามเนี่ยแต่คุณต้องเห็นสีบานแล้วต้องเห็นสีบานปุ๊บต้องเป็นแรงใจของฉันเพราะฉันรู้สึกอย่างนั้นพอเห็นสีบานปุ๊บสีบานต้องเป็นผู้แข็งแกร่งต่อชีวิตของฉันอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะนี่คือเราอาศัยความรู้สึกเราก็เลยนั่นแต่จริงๆถ้าเกิดเราไม่อาศัยความรู้สึกนะแต่เราอาศัยความจริงเราจะมีการสนทนากันมากขึ้นเราจะคุยกันมากขึ้นการซักถามแล้วก็เราก็จะเห็นภาพรวมหรือเขาเรียกองค์รวมเนี่ยนะขับเคลื่อนเขาเรียกว่าศูนย์กลางอ่ะมันจะต้องมีในชีวิตเรานั้นพระเจ้าไม่ได้ให้เราเป็นศูนย์กลางแต่พระเจ้าให้เราเป็นให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางและพระเจ้าพระเยซูให้พระองค์เป็นศูนย์กลางเราถูกต้องไหมและพระองค์เป็นศีรษะของใครพระเยซูเป็นศีรษะของใครเอาพูดกันตามมาบีพระเยซูเป็นศีรษะของคริสตจักรคริสตจักรหมายถึงชุมชนผู้เชื่อรวมตัวกันโอเคแล้วก็ดังนั้นก็หมายความว่าคริสตจักรถ้าพูดคริสตจักรก็คือเนี่ยคริสตจักรทานพุคริสตจักรทานพุเอาเจตนารมณ์ของใครออกมาเป็นกฎเกณฑ์ถามว่าคริสตจักรเอาเจตนารมณ์ของใครเอาออกมาเป็นกฎเกณฑ์ให้กับชุมชนของพระองค์
อ่ะอย่างเช่นผมเอาเวลา 8:30 มาเนี่ยคิดว่าผมเอาเวลา 8:30 มาจากเจตนารมณ์ของใครถ้าพี่น้องลองคิดอย่าลืมนะ6วันเวลาที่ส่วนใหญ่สมาชิกไม่ค่อยมีเวลาให้กับพระเจ้าหรือเจตนารมณ์ของการเฝ้าเดี่ยวเนี่ยผมเอาเจตนารมณ์เนี่ยมาจากใครโอเคโอเคโอเคไหมคริสตจักรมีกฎเกณฑ์หรือมีภาษาการปกครองเนี่ยถามว่าทั้งหมดเนี่ยเอากฎเกณฑ์มาจากใครมาจากผมหรือมาจากเจตนารมณ์ของใครพี่น้องลองคิดอ่ะพี่น้องลองคิดดิคิดว่าคริสตจักรมีชั้นเรียนเป็นเจตนารมณ์ของใครของ G12 เหรอช่วยพูดหน่อยดิกฎระเบียบของคิดจักพี่น้องคิดว่าคิดจักเนี่ยเอากฎระเบียบพวกนี้มาจากเจตนารมณ์ของใครของผมหรือของใครคุณนี่บอกสาบอกของพระเจ้าคุณปุ๊บอกของผมมีหน้าล่ะแล้วพี่น้องอ่ะคิดว่าผมเอาการปกครองการบริหารเนี่ยมาจากเจตนารมณ์ของใครคุณปุ๊บอกของจากผมโอเคคนอื่นไม่เป็นไรพูดได้ไหมนะสาบอกมาจากพระเจ้าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคุณคิดว่ามันมาจากเจตนารมณ์ของใครอะไรนะของเราทุกคนเลยตายแล้ววะงานนี้บริหารก็หูรับตับไหม้เลยเว้ยนะจากพระเจ้าแน่ใจนะชัวร์นะพูดจากพระเจ้าคนอื่นนะจากพระเจ้าจากพระเจ้าแน่ใจนะโอเคจากพระเยซูเลยนะโอเคนี่แกเอาหัวเฮดเลยนะฮะเอาหัวเลยแล้วทางนี้ที่ว่าโบสถ์ที่ทำเนี่ยมาเจตนารมณ์จากใครแม่จากพระเจ้าแม่แน่ใจนะจากพระเจ้านะโอเคจากพระเจ้าเพื่อก็แน่นอนต้องผ่านทางผมแล้วนะเพราะว่าผมต้องรับเจตนารมณ์ผมจะให้เหตุผลทำไมผมถึงให้การเรียน 8:30 เกิดขึ้นกับคริสตจักรถามพี่น้องดิพี่น้องตื่นไปทำงานกี่โมงตอนตื่นไปทำงานวันปกติตื่นกี่โมงฮะ6:00เด้งไหมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะไม่ทันแล้วพี่น้องรีบไหมรีบไหมพี่น้องตื่นได้ใช่ไหมแล้วพี่น้องไปถึงที่ทำงานเนี่ย8:30หรือกี่โมงก่อน8:00ก่อนเวลาเข้าตลอดจริงไหม6วันเป็นอะไรพี่น้องทำได้พอมาวันที่7ทำไมมันทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งหมายความว่าที่โบสถ์เนี่ย8:30ก่อนเวลาหลังเวลายังมีเวลาให้พี่น้องผ่อนคลายนะโอเคอันนี้เรื่องนะนี่ยังไม่ได้เจตนานะนี่เจตนาพระเมตตาด้วยนะเนี่ยดีไม่เอา5:00โอเคไหมและอีกอันหนึ่ง6วันเนี่ยถามว่าการสอนพระคำของพระเจ้าจริงๆอ่ะมีไหมใน6วันถ้าคุณไม่ได้มากลุ่มมันมีการสอนพระคัมภีร์หรือสอนให้รู้จักพระเจ้าใน6วันในที่ทำงานคุณมีไหมไม่มีแล้วถามว่าพระเจ้าต้องการให้เรานะฮะรู้จักพระวจนะคำของพระเจ้าหรือไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้มีพระคัมภีร์ข้อนี้ไหมแต่พระองค์บอกว่าประชากรเราตายเพราะขาดความรู้ไม่ยอมรับรู้ถามว่าถ้าเกิดผมตั้ง8:30มันเจตนารมณ์ของใครฮะเพราะ6วันคุณไม่รู้จักพระคำพระเจ้าไม่มีใครสอนคุณในที่ทำงานแล้วถามว่าขอวันที่วันอาทิตย์วันเดียวเพื่อจะให้คุณรู้จักพระคำของพระเจ้ารู้จักนั้นถามว่าตั้งเวลาเนี่ยมันยังน้อยไปเสียด้วยซ้ำจริงเปล่าเพราะ6มีเวลามี7วันมีแค่วันเดียวนะที่จะสอนพระคำพระเจ้าเป็นเรื่องเป็นราวนะสำหรับสมาชิกทุกคนจริงไหมจริงป่ะเอาพี่น้องลองคิดดีๆยังมากินเวลาอีกยังมากินเวลา
เวลารู้จักพระคำพระเจ้าอีกพระบิดว่ามนุษย์จะบำรุงอาหารด้วยสิ่งเดียวได้ไหมแต่ต้องบำรุงอะไรกี่คำที่ออกมาจากและขอโทษอ่านพระคัมภีร์ทุกคำเนี่ยเข้าใจไหมแล้วก็โบสถ์ขอโทษพระคัมภีร์เนี่ยเรียนกันว่าเป็นชั่วอายุของเรายังไม่เข้าใจหมดเลยแล้วถามว่า7วันเนี่ยแค่เนี่ย 8:00 นเช้าเลิก 10:00 นโอเค 8:00 นครึ่งเลิก 10:00 นช่วงบ่ายอีกหน่อยหนึ่งนะ2ชั่วโมงไม่ถึงแค่นี้ใน6ใน7วันอยู่กับโบสถ์ยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยแต่เวลาส่วนตัวที่คุณไปทำมาหากินเยอะกว่าเยอะถามว่ามันเจตนารมณ์ไหนกันแน่โบสถ์ตั้งใจที่อยากให้คุณได้รับรู้จักพระคำพระเจ้าไหมคิดว่าเวลาที่โบสถ์ตั้งเนี่ยเป็นเวลาที่อยู่ในพระเจตนาของพระเจ้าหรือเปล่าคิดว่าอยู่ไหมอยู่หรือไม่อยู่หลายคนไม่กล้าตอบไม่อยู่มั้งไม่อยู่ก็กลับไปซะไปหาเองกินเองซะคือเวลาที่จะรู้จักพระคำพระเจ้าก็น้อยอยู่ละในวันอาทิตย์ก็น้อยละแถมมาเบียดบังเวลาของพระเจ้าที่จะให้คุณรู้จักอีกไม่รู้จะพูดยังไงเลยโกงกันเห็นเลยโกงกันเห็นเลยแต่ที่ของคุณนะที่ของคุณตื่นมากคุณตื่นตัวมากพอไปไม่ทันนี่คุณกุลีกูจอบางคนไม่ยอมผัดหน้าแต่งผมเลยคว้าฟับฟับฟับปุ๊บปุ๊บไปเลยแต่โบสถ์นะหูยกินเวลาไปนี่ดิชุดนี้ดูมันตัดไปอุ้ยไม่พอไปใส่ฟึดฟึดฟึดนี่ผู้หญิงนะผู้ชายก็ยังโอ้ไปอาบน้ำโอ้ไม่เป็นไรไม่ได้วิ่งอะไรเลยเนี่ยจริงป่ะไม่เป็นไรหรอกไปตรงเดี๋ยวเขาว่าให้เนี่ยแกมีแนวความคิดนี้อีกไปตรงอายเขาเราต้องไปเลดนะมันต้องเลทเข้าไว้นะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วจะขึ้นหลายคนจะขึ้นชั้น SOL แล้วจะเป็นผู้นำแล้วเห็นไหมเห็นภาพป่ะเห็นพี่น้องเห็นภาพป่ะเห็นภาพไหมแล้วถามว่าทุกวันนี้กินอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนี่อิ่มหมีพีมันเริงล่าสบายเอ็กซ์เพิร์ทนำคนได้พูดกับคนนี่รู้เรื่องหมดเลยนะทำให้คนเนี่ยกระจ่างชัดในพระเจ้าถามจริงทำอย่างนี้ได้หรือยังคุยแล้วคนโอ้ว้าวโอเคเลยพระเจ้าฮาเลลูยาเลยว้าวคุณขนาดนี้หรือยังถามจริงยังส่วนใหญ่ก็ยังนะแล้วถามว่าเวลาที่เรียนเนี่ยมันน้อยมันมากถามจริงเหรอที่โบสถ์ให้เวลาเรียนคุณเนี่ยมันน้อยหรือมันมากผมขอถามจริงอ่ะในความจริงมากส่วนใหญ่อยากจะตอบว่ามากใช่ไหมเวลาเดินห้างมีน้อยเวลาใช้ส่วนตัวมันน้อยขอโทษนะเวลาคุณทำงานก็ถือว่าเป็นเวลาส่วนตัวเพราะคุณทำมาหากินเพื่อท้องปากท้องคุณมันเป็นของคุณอย่าบอกว่าเป็นของพระเจ้าอาเมนไหมมันก็มากถ้าคุณไม่ทำคุณก็ไม่ได้กินเงี้ยพี่น้องคือยังไงเดี๋ยวผมพูดให้คิดนะคือไม่อยากเล้าใจคือพี่น้องต้องคิดเองเข้าใจไหมว่าพี่น้องก็ต้องตัดสินใจเองคือไม่อยากปลุกใจเพราะว่ามันปลุกแล้วเดี๋ยวมันไปมันก็เหมือนมันปลุกอะเฝ้าเดียวนะอาเมนฟึบฟึบฟึบพอหยุดพูดปุ๊บแฝ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 บเงี้ยมาเช้านะมาเช้านะพอปลุกปุ๊บโอ้มาเช้าบอกไม่พูดแฝบ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 คือคราวนี้ต้องคิดแล้วล่ะมันต้องตัดสินใจเองแล้วต้องคิดเองแล้วว่าจะมาอย่างไงอะไรไงมันต้องอดทนบากบั่นใช่ไหมได้ยินป่ะเสียงมันเบานะมันไม่กระแทกรูหูนะดีมากนะต้องเอามันแรงก็โอเคไหมชัดนะโอ้โหเนี่ย
ตื่นเลยนะงั้นก็พี่น้องต้องคิดแล้วว่าพี่น้องจะต้องทำยังไงงั้นสมาชิกก็ต้องร่วมในระเบียบส่วนกลางคริสตจักรเป็นจุดศูนย์กลางของเวลาของสมาชิกอาเมนไหมถ้าพี่น้องมั่นใจเรื่องนี้ได้เลยนะครับหลับคนที่ตั้งใจดีอยู่แล้วก็อดทนแต่ว่ามันต้องพากันไปเป็นหมวดหมู่โอเคไหมครับนะก็มีบางคนก็พยายามเป็นตัวอย่างให้อยู่พี่น้องก็เห็นก็ดูนะก็ตั้งใจนั้นก็เราควรจะเอาตัวอย่างที่ดีมาเป็นแรงผลักดันดีกว่าจะเอาหมู่มากที่นะพาให้อดอยากนะมาเป็นแรงผลักดันมันทำให้เราไปไม่ได้ไกลอาเมนไหมนะดังนั้นก็เราต้องคิดนะเพราะคุยเรื่องนี้ตลอดเรื่องมาสายกับไม่มาสายเนี่ยนะไม่เข้าใจเหมือนกันแกไปแต่งตัวอะไรองเอวกันนักกันหนาที่ไปที่ทำงานนะไปตรงเอาไปก่อนเวลาต่างหากแล้วรีบลาด้วยนะเวลาโอ้ยยังไม่ทันไปก่อนครับไปก่อนอาจารย์ไปก่อนครับอาจารย์เนี่ยยิ่งมีนัดนะเดี๋ยวไปก่อนเลยรีบไปเลยนะไปนั่งรอต่างหากโอ้โหตื่นเต้นมากนี่คุณจะได้ไปสวรรค์นะเนี่ยอาเมนไหมใครคิดว่าจะอดทนบากบั่นมาก่อนเวลา 8:30 อันนี้พูดถึงเรียนนะสำหรับอธิษฐานเช้าเนี่ยต้องจริงๆมันต้องคุยกันเลยเนาะอธิษฐานเช้าใครจะบากบั่นมาตั้งแต่อธิษฐานเช้านะครับถึงเวลาเรียนก็นะครับจะมานั่งรอนะนั่งรออาจารย์อะดีไหมคือนะเวลาเราเรียนเนี่ยกี่โมงนะ 8:30 พี่น้องจะมากันกี่โมงดีเอ่ยพูดถึงมานั่งอะมานั่งก่อน 8:30 นะนั่งนะก็พูดเหมือนเดิมอีกละอย่าไปหากินหลัง 8:30 อย่าไปหากินหลัง 8:30 โอเคไหมถ้าเราทำอย่างนี้จนเป็นวัฒนธรรมจนเป็นอุปนิสัยนะผมว่าบรรยากาศบทเปลี่ยนนะจริงไหมจริงป่ะเหมือนพี่น้องกระตือรือร้นไปทำงานอะอาเมนไหมพี่น้องถามว่าพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องได้ไหมถามว่าได้ไหมก็เนี่ยถ้าพี่น้องเดินตามเวลาคริสตจักรพระเจ้าอวยพรพี่น้องได้เพราะว่าการตั้งเวลานี้ผมการันตีได้เลยว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมตั้งเอาไว้เพราะผมไม่ได้ตั้งตามเจตนาของผมถ้าอยากตั้งตามเจตนาผมเหรอพี่น้องอยากรู้ป่ะโอ้ยสบายใจพี่น้องขี้เกียจเรียนก็ไม่ต้องสอนโอ้ยสบายไปนั่งตีพุงเอามันอาทิตย์ละชั่วโมงก็พอกับบ้านดีออกจริงป่ะเอาจริงไงก็พี่น้องชอบแบบนั้นน่ะจริงไหมชั่วโมงเดียวกับบ้านก็โอเคนะพูดอย่างนี้ดีใจคิดว่าอาจารย์จะทำผมไม่ทำหรอกมันไม่ใช่เจตนาลมของผมถ้าตามเจตนาลมผมก็คือชั่วโมงเดียวกลับบ้านไปเลยนะเอาเบ็ดเสร็จทุกอย่างเสร็จใน1ชั่วโมงแล้วสอนพระคัมภีร์ตามหลักการของทั่วไป15นาทีเพราะคนมันจำได้แค่15นาทีพูด15นาทีจบร้องเพลง15นาทีนะปุ๊บเพราะคนมันอยู่ได้ยาวไม่ได้แค่ชั่วโมงเดียวมันก็อยู่ได้แล้วคนเนี่ยมันเต็มที่อยู่ได้1ชั่วโมงนี่คือหลักการเรียนทั่วไปเข้าใจป่ะเข้าใจไหมแต่ขอโทษไปอ่านพระคัมภีร์เขาเคาะหัวกันตั้งแต่ก่อนรุ่งเช้าจรดเย็นว่ากันเป็นเดือนๆเข้าใจไหมในพระคัมภีร์มีตัวอย่างอยู่จริงไหมสาตอนนั้นตอนที่สาเขามาใหม่ๆใช่ไหมสาคุยกับผมอะอาจารย์จริงๆคนเรามันรับได้แค่นี้แหละนะเต็มที่15นาทีมากสุด45นาทีอาจารย์นั่นเนี่ยใช่ไหมผมบอกไม่จริง ถ้าหิวกระหายในพัมพีว่ากันตั้งแต่ก่อนรุ่งเช้านะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพวกเขามานั่งรอแล้วก็ฮักไกนะครับพวกโยเอลพวกนี้อ่านพระบัญญัติของพระเจ้าตั้งแต่ตะวันขึ้นนะจนตะวันตกดินคือมันอ่านมองไม่เห็น
ทุกครั้งที่กล่าวคำว่าพระยาเวพวกเขาอาเมนแล้วก็ก้มกราบลงทำอย่างนี้เป็นเดือนๆว่ากันนั้นแล้วก็ตื่นเต้นคือพัฒนาผมก็เลยบอกสาไม่จริงหรอกแล้วตอนหลังมาจริงไหมที่ผมพูดสาถ้าหิวก็หายถ้าหิวก็หายได้มันไม่พอจริงป่ะแล้วก็มันก็ปรากฏขึ้นจริงๆเลยตอนนี้สาก็เลยไม่เอาตำรามาเถียงแล้วถ้าหิวก็หายประเด็นมันคือพี่น้องหิวก็หายป่ะล่ะแต่พระเจ้าสอนให้เราหิวก็หายนะพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราใช้ทัศนคติแบบการเรียนรู้ทั่วไปพระเจ้าว่าจงมีใจหิวกระหายและกระตือรือร้นแสวงหาเราคนที่มีใจหิวกระหายคนที่มีความกระตือรือร้นคนที่อยากจะพบเราพระเจ้าจะทำให้พวกเขานะอยู่ทั้งวันโดยที่ไม่นั่นเข้าใจป่ะแล้วผมก็เคยยกตัวอย่างแล้วว่าผมก็ไปนั่งฟังอาจารย์ที่คุยนะขอโทษนะแกก็แก่ขอโทษนะแกเทศนานะขอโทษนะผมไปทำมาแล้วแต่ว่าผมหิวกระหายก่อนหน้านั้นตั้งใจที่จะฟังพระคำพระเจ้าดันไปเจออาจารย์แกผมขาวผอม70แล้วก็พูดนะอันนี้เรื่องจริงนะแต่เผอิญผมตั้งใจตั้งแต่ที่บ้านแล้วว่าอยากจะฟังพระคำพระเจ้าจริงๆก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ตั้งใจอยากไปโบสถ์เพราะว่าตอนนั้นอยู่นู่นอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ไม่ค่อยได้ไปโบสถ์เพราะอยู่หอพักนะครับพอกลับบ้านแล้วก็มันช่วงปิดเทอมนะครับผมก็อยากจะไปแกก็เปิดพระคัมภีร์เนี่ยนะฮะให้ที่ประชุมเปิดพระคำของพระเจ้านะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงดูน้ำร้อนขึ้นเนี่ยแกก็พูดอย่างเงี้ยพี่น้องพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายพระองค์ทรงรักเราพระองค์ยอมให้พระเยซูคริสต์มาที่บนไม้กางเขนแกก็พูดประมาณนี้โอ้ดีเลยผมก็ต้องเงียงหูฟังว่าจ้องมันกับการน่าสนใจผมว่าพูดแบบนี้ดีกว่าที่หลังแต่ผมก็ได้รับแกพูดตั้งเป็นชั่วโมงผมก็เห็นมันแป๊บเดียวอันนี้เรื่องจริงเพราะผมตั้งใจเหมือนกับผมตั้งใจว่าผมจะไปฟังคำเทศนาพ่อก็พูดเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างสองชั่วโมงแกเทศป้าหนึ่งก็หลับโยกคนอื่นก็โยกนั่นก็โยกแต่เมื่อก่อนนะผมไม่โยกเลยเพ่นเลยนะแวบๆไปปุ๊บออกนะถ้าพ่อเทศแต่ผมตั้งใจที่จะไปฟังพ่อก็พูดเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมภาษาเดิมอะไรเหมือนเดิมนั่งเทศอีกต่างหากพอสองชั่วโมงก็ยืนนานไม่ได้ก็พูดไปของแกไปใช่ไหมแต่ผมตั้งใจอ่ะเข้าใจป่ะตั้งใจบอกว่าบอกกับตัวเองว่าตั้งใจจะไปฟังพ่อเทศตั้งใจจริงๆเลยอยากจะฟังดูว่ามันเป็นยังไงปรากฏว่ามีนะได้รับแล้วผมก็จำได้อ๋อเข้าใจละนี่เองพ่อไม่ได้มีปัญหาไอ้ตัวปัญหามันคือเรานี่เองมันไม่เกี่ยวกับพ่อเลยพ่อก็พูดความจริงกับพระเจ้าตลอดมันไม่ได้คงต้องเล่าตรงเล่าใจเลยแต่ว่าถ้าเรามีความตั้งใจจริงอ่ะเราอยากจะฟังเราอยากจะรู้ความจริงอ่ะนั่นผมก็จำได้อ๋อจริงๆพ่อเราเทศดีๆนี่หว่าที่ผ่านมาเราไม่ฟังแกเองนี่หว่าเข้าใจไหมแกก็สอนความจริงนี่หว่าเนี่ยเข้าใจผมถึงจำได้ความตั้งใจงั้นมันไม่เกี่ยวพระเจ้าบอกให้เราหิวกระหายปรารถนาเราต้องเสาะแสวงหาเราต้องกระตือรือร้นอาเมนไหมเอเมนไหมพระเจ้าสอนเราทางนั้นขอโทษนะที่มีความกระตือรือร้นหรือมีความหิวกระหายก็ที่นั่นแหละที่พระเจ้าก็ทำกิจทำการเข้าใจไหมครับอาเมนไหมมันก็อยู่ในหลักการของพระคำของพระเจ้าขอโทษนะพี่น้องถ้าพี่น้องมีอย่างนี้พระเจ้ายังไงพระเจ้าก็จะอวยพรชีวิตของพี่น้องว่ากันไปแต่ลำโพงไม่ออกอีกแล้วภายในความคิดเลยใช่ไหมมันว่ากันตั้งแต่เปล่าอันนี้อันนี้คือพระเจ้าตั้งใจจะอวยพรพี่น้องอีกแล้วแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่พี่น้องเองว่าเป็นคนแสวงหาไหมพระบิดาบอกถ้าแสวงหาก็พบอาเมนไหมฮะแสวงหาเราก็พบเราคือไม่ได้แสวงหาเงินหาทองมนุษย์อยากจะได้อะไรมันได้นั้นนั่นแหละเข้าใจไหมอาเมนไหม
แต่ถ้าเราเชื่อในการอวยพระพรของพระเจ้าเราจะต้องเป็นบุคคลที่ยอมแสวงหาพระเจ้าและผมขอบอกพี่น้องเลยให้มันเป็นทัสสะให้มันเป็นความคิดคริสตจักรเป็นศูนย์กลางของผู้เชื่อเวลาของคริสตจักรเป็นข้อกำหนดของชีวิตผู้เชื่อเชื่อได้เลยไม่มีใครสอนคุณผมสอนคุณนี่แหละอาเมนไหมเชื่อผมคริสตจักรเป็นจุดศูนย์กลางของธรรมิกชนของพระองค์เวลาของคริสตจักรการเป็นสมาชิกคริสตจักรไม่ว่าคุณจะเคลื่อนย้ายชีวิตยังไงครอบครัวหรือการเคลื่อนย้ายการที่ทำงานเอาคริสตจักรเป็นตัวตั้งคริสตจักรที่คุณเป็นสมาชิกเอาเป็นตัวตั้งแล้วพระเจ้าจะอวยพรคุณความมั่นคงคุณจะมีในอนาคตพระเจ้าจะทำให้อนาคตของคุณนะจำเริญขึ้นมันอาจจะไม่ได้เป็นผุผับเหมือนเนรมิตถูกหวยแต่คุณจะมั่นคงแน่นอนขอเอาเวลาเอาคริสตจักรที่คุณเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยเป็นข้อกำหนดในการดำเนินชีวิตคุณเป็นศูนย์กลางอ่ะผมทำอย่างนั้นเข้าใจไหมครับผมทำอย่างนั้นอยู่กรุงเทพผมเป็นคนโบสถ์เดียวคือโบสถ์เสรีภาพกรุงเทพเนี่ยคือเป็นโบสถ์เดียวแล้วเมื่อออกมาคือโบสถ์เดียวอีกก็คือโบสถ์สยามกรุงเทพอยู่กรุงเทพเกือบ30ปีเนี่ยอยู่โบสถ์แค่2โบสถ์โบสถ์สยามกรุงเทพคือออกมาบุกเบิกร่วมกับอาจารย์สังเวียนโบสถ์ที่เป็นสมาชิกคือคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเวลาออกจากเสรีภาพกรุงเทพคือเราออกมาบุกเบิกงานเขารู้ว่าเรามาเรามีความผูกพันสัมพันธ์กันเราทำงานแล้วผมก็อยู่โบสถ์เดียวกฎเกณฑ์ของโบสถ์เวลาของโบสถ์คิดการงานอะไรทั้งหมดโบสถ์เป็นข้อกำหนดจะย้ายไปไกลก็คิดถึงโบสถ์โบสถ์ตามเราไปได้ป่ะโบสถ์ตามไม่ได้งั้นเราต้องตามโบสถ์งั้นก็เลยไม่คิดย้ายงานไกลคิดคำนวณตลอดเวลาไปทำงานที่นี่จะมาโบสถ์ทันไหมจะเข้าโบสถ์ทันไหมเข้ากลุ่มได้ไหมอะไรเราคิดแบบนี้ทั้งนั้นเนี่ยคิดและเราถูกสอนให้คิดเข้าใจไหมฮะดังนั้นเขาถึงพูดว่าสมาชิกคริสตจักรสมาชิกภาพสมบูรณ์พี่น้องยังไม่เคยเจอคำนี้เข้าใจไหมฮะรู้จักแง่สภาคริสตจักรอ่ะโบสถ์เนี่ยเขามีคำว่าสมาชิกที่เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์สมบูรณ์ว่าเขาจะดูแลคุณเขาตั้งใจจะอบรมคุณจนพระเจ้าใช้คุณคุณเติบโตเขาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณเมื่องั้นครอบครัวของคุณการคิดการอะไรคุณต้องนะมีแกนกลางของการคิดคือคริสตจักรจะย้ายงานก็ต้องคิดว่าคริสตจักรมาคริสตจักรทันไหมคริสตจักรเข้า 8:30 นย้ายงานไปอยู่สมัยโกลกบินมาทันไหมลงเครื่องบินแล้วจนบินมาทันโบสถ์ไหมอะไรเงี้ยเขาต้องคิดกันอย่างนั้นเข้าใจป่ะแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆเราต้องพูดคำแบบนี้จำเป็นจริงๆเขาถึงจะฝากไปกับคริสตจักรนั้นแต่โดยปกติคริสตจักรมันก็มีนิมิตการขับเคลื่อนแตกต่างกันเข้าใจไหมแตกต่างกันคุณก็ต้องคิดอีกอ่ะคุณเกิดความเข้าใจเกิดในคิดจักไหนอะไรไงก็เหมือนอย่างที่ใครอ่ะเนี่ยตีเหรอตีบอกว่าคืนผมกลับบ้านผมก็กลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมตายแล้วแกยังคิดจะกลับบ้านดิก็ไม่รู้จะว่าไงเงี้ยเข้าใจไหมเราเนี่ยเราคิดเงี้ยเราคิดเข้าใจไหมอาเมนไหมคือพี่น้องต้องคิดนะคือดังนั้นอยู่แล้วก็อยู่ก็ยอมให้ถูกสร้างเป็นแบบให้มันเกิดผลเพราะว่าวิถีชีวิตของเราที่คำว่าจำเริญเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่างานที่คุณทำพาให้คุณจำเริญผมจะบอกขอบอกจำไว้เลยนะอย่าคิดเชียนะเพราะผมอ่ะเป็นคนผ่านเรื่องนี้มาเข้าใจประสบความสำเร็จในงานผมเป็นคนประสบความสำเร็จในงานเป็นหัวหน้าคนเป็นมือหนึ่งในที่ทำงานที่ทำงานง้อผมแต่วันหนึ่งที่ทำงานมันไม่ง้อซวยแล้วผมก็โดนมาแล้วไม่ง้อตอนนี้ขืนง้อจ่ายเยอะไม่เอาไปเลยสองข่าวก็จะทำอะไรได้
ไม่มีความหมายความมั่นคงไม่มีเลยจบภายในขอโทษนะจบด้วยเนี่ยซองจดหมายสีขาวพร้อมเงินเดือนเดือนเดียวเอาไปเลยวันพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วนะสังวรเราเลิกจ้างคุณแล้วนี่ไงเก่งไหมเก่งนะผมอะเก่งบริษัทต้องการผมเข้าเวลาไหนก็ได้เขาไม่ว่าเพราะว่าเขารู้ว่าผมรับผิดชอบงานดีงานเสร็จทำให้บริษัทมีแต่วันหนึ่งบริษัทต้องเลือกแล้วว่าจะเอาอาจารย์อยู่หรือเอาลูกศิษย์อยู่แกเอาอาจารย์อยู่แกเอาลูกศิษย์ไปใช่ไหมเงินเดือนเยอะอะไรเยอะความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดแล้วงานนี้เข้าใจป่ะประสบความสำเร็จแต่มันไม่ใช่ค้ำการันตีชีวิตได้นะจะบอกให้รู้ไหมมันเรียนรู้ได้ทีโอ้จริงๆเรามันขึ้นอยู่กับพระเจ้านี่เองขอโทษนะผมอยู่แบบแร้งแค้นแบบจะไม่มีเอาตัวรอดเนี่ยที่ใครใช้คำพูดผมอยู่เนี่ยใช้แบบผิดๆด้วยพระเจ้าทรงรู้พระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงเข้าใจกูจะตามใจกูไงมันมีประเภทนี้ด้วยพูดอะพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงเข้าใจพระองค์จะนำความสำเร็จมาให้แต่แกวงเล็บต่อไปฉันก็จะทำอย่างนี้แหละขอโทษนะฮะอย่าไปใช้ใช่ไหมแบบนี้ไม่สำเร็จเพราะว่าบนพื้นฐานคำพูดนี้ผมเชื่อฝั่งพระเจ้าอาเมนไหมจากการแร้งแค้นจากสิ่งที่จะต้องอดตายจากสิ่งที่จะต้องตายกลับกลายเป็นความมั่นคงพระเจ้าดึงให้มาสู่ความมั่นคงตอนนี้ไม่เอาอะไรวัดแล้วความมั่นคงอยู่ที่พระเจ้าแล้วไม่ใช่งานไม่ใช่บริษัทไม่ใช่เงินไม่ใช่อะไรแล้วรู้แล้วเงี้ยนั่นก็จึงเป็นเหตุที่ทำให้มีความตั้งใจที่จะมาสอนมาบอกพี่น้องไงเข้าใจไหมครับถ้าเป็นคนไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะผมจะไม่ว่าสักคำเลยผมจะไม่มีความมั่นใจในการสอนพี่น้องว่าพระเจ้าจะสามารถช่วยพี่น้องได้หรือถ้าเกิดผมไม่เคยตกต่ำบางตายโดยที่ไปไม่รอดแล้วก็พระเจ้าช่วยได้ผมจะไม่มาสอนนะเสียเวลาเข้าใจไหมถ้าเกิดผมไม่มีประสบการณ์ขนาดนั้นแล้วก็ผมอยู่ที่ทำงานผมเพราะที่ทำงานที่ผมออกมาทุกวันนี้ก็ยังอยู่เข้าใจไหมฮะไม่ใช่ไม่อยู่ยังอยู่แล้วก็มั่นคงนะเครื่องอุปกรณ์ก็ใหม่คือผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมถ้าผมอยู่ผมก็ยังอยู่ทุกวันนี้แหละเข้าใจไหมเพราะคนที่อยู่ก็ยังอยู่เข้าใจแต่เพราะว่าผมรู้แล้วว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่กำลังสอนพี่น้องเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในบริบทของพระคำของพระเจ้าก็เลยอยากให้พี่น้องได้ตั้งใจโอเคไหมครับอาเมนไหมและพระเจ้าจะดูแลชีวิตของพี่น้องก็เลยอยากให้พี่น้องได้ตั้งใจมาเรียนนะขอเอาเวลาของคริสตจักรเป็นข้อกำหนดในชีวิตโอเคไหมจะคิดจะอ่านอะไรคำนึงถึงคริสตจักรอาเมนไหมอาเมนไหมเชื่อผมเถอะเพราะผมทำมาก่อนแล้วก็ถึงมีชีวิตอยู่รอดนะไม่ใช่เป็นคนดีนะไม่ได้เป็นคนที่นั่นก็เป็นคนเกเรมานี่แหละแต่ท้ายสุดสำนึกได้เนี่ยก็เลยเดินตามพระเจ้าเนี่ยก็เรียนรู้ได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองอาเมนไหมครับไม่ใช่เป็นคนจบโรงเรียนมาเข้าโรงเรียนบัมพีออกมาไม่เคยคือไม่ใช่ผมจบโรงเรียนม.6ปุ๊บนะฮะไม่ใช่ว่าไปเข้าโรงเรียนบัมพีเลยที่ไหนอะผ่านชีวิตโชคชนเยอะแยะมากมายผ่านประสบการณ์ทั้งทำงานทั้งเป็นลูกน้องทั้งเป็นหัวหน้าทั้งเป็นทุกอย่างมาหมดแล้วมีกิจการเป็นของตัวเองก็มีมาแล้วมีทุกอย่างหมดแหละที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็เรียนรู้แล้วนะครับแล้วก็อยู่กับพระเจ้ามาตลอดงั้นก็เพื่ออยากจะช่วยพี่น้องนะฮะอาเมนไหม Amen. เรามีอธิษฐานนะฮะตอนเช้า6 โมงใช่ไหมฮะเลิก7 โมงใช่ไหมวันธรรมดาแต่วันอาทิตย์บางทีก็จะเลทประมาณนี้บ้างแต่ที่แน่ๆก็คือเวลาเรียนของวันอาทิตย์เนี่ยนะครับนั่นก็อยากให้ทุกคนได้มาอธิษฐาน6 โมงก็อยากให้ทุกคนได้มานะครับถ้าพี่น้องอยู่ใกล้เนี่ย
มาได้มันก็ดีมีพลังเข้าใจไหมผมก็เห็นนะฮะเอ็กติ้งนี่มาตลอดนะครับแล้วก็ใครมาเนี่ยเนี่ยที่ตั้งใจมาใช่ไหมเออะไรพวกนี้มาก็ผมเห็นเขาไม่เห็นเป็นโรคภัยแค่เจ็บอะไรนั้นก็มาต่อเนื่องกันเป็นเดือนๆแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไปทำงานทำการได้ดีนะก็ไม่เห็นมันนะตาโหลตาโพลเลยนะก็ไม่เห็นอะไรเลยนะฮะก็ยังมาเรียนก็ยังมาตรงเวลาก็หมายว่ามีบางคนทำได้ก็หมายว่าคนอื่นก็ทำได้จริงไหมจริงไหมไปทำงานก็ไม่เห็นโดนไล่ออกนะมาอธิษฐานหกโมงใช่ไหมเพราะไปทำงานทันอยู่อย่างเงี้ยพี่น้องก็ลองดูคือผมพูดให้คิดนะผมไม่ได้พูดให้นั่นพี่น้องต้องคิดนะคิดจริงๆอ่ะแล้วก็มาเรียนแปดโมงครึ่งคือผมไม่เล้าใจอะไรทั้งสิ้นแล้วนะฮะให้พี่น้องคิดเอาเองนะครับเพราะพี่น้องพ่อพี่บอกว่าอะไรนะพ่อพี่บอกว่าอะไรนะเราจะบำรุงอาหารร่างกายเราบำรุงอาหารแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องบำรุงอะไรนะพระเจ้าคำทุกคำที่ออกมาจากพระเจ้าแล้วถามว่าโบสถ์เนี่ยในวันอาทิตย์เนี่ยตั้งเวลาเรียนเนี่ยเรียนพระคำพระเจ้าไหมเรียนพระคำพระเจ้าไหมแล้วถามว่าพี่น้องยังไม่มากินอีกเหรอโอเคแล้วก็ถามว่าพี่น้องอยู่ที่ทำงานได้กินพระคำไหมมีใครมานั่งกอหูคุณไหมรู้จักพระเจ้ามีไหมมีแต่จะพาให้โมโหชาวบ้านมีแต่จะพาให้ใจกัดกินชาวบ้านนั้นตลอด6วันนะนี่คุณยังไม่พยายามกระตือรือร้นมาเองผมก็ไม่รู้ว่าไงล่ะโอเคอาเมนไหมนะ6วันนี่ฟังแต่อะไรไม่รู้นะวันเดียวเนี่ยจะมานั่งวันเดียวจะมาตั้งเวลาที่นำมากินอยู่ครึ่งนึงยังกินไม่จบยังขอลาอีกโอ้โหจริงเลยคิดเองแล้วกันนะแต่สำหรับคนที่ซื่อสัตย์ก็ดีนะครับเอเมนไหมแล้วผมอยากจะให้สิ่งนี้มันเป็นวัฒนธรรมของคริสตจักรที่ชัดเจนเด่นชัดขึ้นมาอาเมนไหมครับถามว่าทุกเงื่อนไขที่คริสตจักรให้พี่น้องกระทำเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขพระคัมภีร์ไหมถามจริงทุกเงื่อนไขที่คริสตจักรให้พี่น้องทำเนี่ยถามว่าอยู่ในเงื่อนไขพระคัมภีร์ไหมอ้าวเงียบยังเข้าใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวเนี่ยถามว่ามันทำให้เรารู้จักพระเจ้าไหมอยู่ในเงื่อนไขพระคัมภีร์ไหมอยู่ไหมอยู่ในพระทัยพระเจ้าไหมแล้วก็อะไรอีกอะอธิษฐานนี่อยู่ในเงื่อนไขของพระคำของพระเจ้าไหมการเรียนพระคำของพระเจ้านี่อยู่ในเงื่อนไขของทัศนคติของพระเจ้าไหมอยู่ไหมประชากรเราตายเพราะขาดความรู้นะไม่ยอมรับรู้เห็นไหมพระเจ้าก็จะปฏิเสธคนเหล่านี้โอเคอาเมนไหมทุกอย่างที่โบสถ์ทำเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขของพระคำถามว่าการเข้ากลุ่มเซลล์จำเป็นไหมอยู่ในเงื่อนไขของพระคำไหมอยู่เห็นไหมโบสถ์ทำทุกอย่างอยู่ในเงื่อนไขของพระคำแล้วพี่น้องมาต่อต้านขัดแย้งและไม่ยอมทำตามมันจะเป็นไปได้เหรออาเมนไหมก็นอกจากคุณทำตามใจเองถามว่าพระบีอย่าทำตามใจปรารถนาตัวเองพระบีพูดไหมแล้วก็ยังทำอยู่ไหมหน้าตาเฉยเลยนะเนี่ยเห็นไหมก็เราก็ไม่ยอมอยู่ภายใต้การดูแลปกครองของพระคิดไงอาเมนไหมเนี่ยงั้นผมพูดความจริงหรือพูดโกหกพูดความจริงของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อมีอยู่คนเดียวเชื่อนะฮะพูดเสียงดังเนี่ยเชื่อไม่เชื่อดังนั้นทำตามไหมจะทำตามไหมบางคนก็โอ้ยไม่เอาพวกเดี๋ยวไม่อยากจะด่านะ พวกที่ไม่พยายามตอบคิดว่าตัวเองกำลังฉลาดหลายคนไม่ยอมตอบนะคิดว่าตัวเองฉลาดเราไม่รับปากเราจะได้ไม่ผิดโคตรผิดเลยล่ะเพราะคุณไม่รับปากไม่ตอบสนองอะไรไม่ตอบสนองแนวคิดของพระเจ้าบาปไหมบาปไม่บาปถามจริงไม่ตอบสนองแนวคิดพระเจ้าบาปไหมอย่าไปอ้ําเอิ้งเชียเหมือนคนเฮ้ยไม่เอาดีกว่าหลายคนคิดงี้รู้งี้นะฉันไม่ฟังเรื่องของพระเยซูก็ดีกว่าเผื่อฉันตายไปฉันจะไม่ได้โทษหนักโง่ขอโทษอ้าวสวัสดีครับยอดเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับเข้าใจไหม
ข้าใจป่ะพระบิดาว่าไงคนที่ปฏิเสธพระคิดคนนั้นก็จะทำไมฮะเป็นคนโง่เขลาเขาจะต้องพินาศแล้วบางคนบอกอุ๊ยไม่รู้ดีกว่าเราจะโทษน้อยๆโคตรเลยขอโทษคนเราตายเพราะอะไรเพราะไม่ได้รับการทรงไถ่จากใครจากพระคิดคนไม่ยอมไว้วางใจพระเยซูก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วเข้าใจไหมอาเมนไหมอาเมนไหมไม่ต้องอึ้งไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องถามว่าโบสถ์ที่ให้ตารางเวลาเนี่ยโบสถ์อยู่ภายใต้แนวคิดของพระคำของพระเจ้าหรือเปล่าเออตอบมาเถอะไม่ต้องอ้ำอึ้งอยู่จะมาไหมเออมาแล้วไม่ต้องไปคิดนะไม่ตอบฉันไม่ผิดโคตรผิดเลยล่ะเออไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องคิดเลยเรากำลังต่อต้านพระคิดต่างหากไม่ได้ต่อต้านผมอาเมนไหมเนี่ยสอนให้คิดถามว่าการเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าจริงหรือไม่แล้วมันเริ่มต้นจากอะไรเราจะมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าก็เริ่มต้นจากชีวิตส่วนตัวแล้วก็เริ่มจากเฝ้าเดี่ยวเริ่มจากอะไรเฝ้าเดี่ยวเวลาคุณเฝ้าเดี่ยวคุณทำอะไรบ้าง1อ่านบัมพี2อ่านเสร็จก็กลับบ้านเลยเหรอคุณทำอะไรเฝ้าเดี่ยวอ่านบัมพี2ใครควรข้อบัมพีนั้นว่าฉันรู้สึกหรือพระเจ้าตัดขอโทษนะอย่าบอกฉันรู้สึกอีกนะนี่จะมึงไงจะไม่จะพูดเองฉันรู้สึกว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างนี้ไม่ต้องเลยพระคัมภีร์ว่าบอกฉันอย่างนี้โอเคไหมเวลาคุณเฝ้าเดียวโอเคอ่านพระคัมภีร์แล้วใครควรว่าใครควรบอกว่าพระเจ้าตรัสกับฉันอย่างนี้เออฉันยอมรับฉันเลยใครควรว่าเออพระเจ้าตรัสกับฉันไม่ต้องฉันรู้สึกว่าขอโทษเอาทิ้งไปเลยเนี่ยโอเคนะใครควรโอเคต่อมาทำอะไรอีกจดบันทึกเอาเรียงตามคำสอนเลยโอเคทำอะไรอีกจดบันทึกต่อมาทำอะไรอีกคุณตอบยากนี่คุณมีปัญหาแล้วเนี่ยเอออธิษฐานเออคือโอ้พวกนี้แล้วไม่อธิษฐานเหรอเราก็ต้องอธิษฐานทบอธิษฐานตอบสนองใช่ไหมบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าพูดกับข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเตือนสติที่พระเจ้าบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเชื่อตามคำนี้เลยเอาคำพูดของพระเจ้ามาพูดในคำอธิษฐานอีกบอกกับพระเจ้าโอเควันนี้ทั้งวันลูกจะคิดถึงเรื่องนี้อาเมนไหมไม่ใช่ฉันรู้สึกว่าเอาทิ้งไปเลยนะขอร้องฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าไม่ต้องเอามาเลยโอเคไหมพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าตรัสว่าพูดสิพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าตรัสบอกฉันว่าอาเมนเลยรับเอาเอเมนไหมฉันรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ต้องรู้สึกพระเจ้านะพระเจ้าพูดกับคุณพระเจ้ารู้สึกกับคุณอยู่แล้วอาเมนไหมอาเมนเนี่ยง่ายขึ้นละผมทำให้ช่วยคุณง่ายขึ้นนี่คือการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าในส่วนตัวดีไม่ดีนี่อยู่ภายใต้การภายใต้แนวคิดของพระคำบ้างคิดจากสร้างแนวคิดนี้ภายใต้ความคิดของพระคำไหมไม่ตอบอีกไม่ต้องมาแกล้งโง่นะโอเคอยู่ภายใต้พระคำบ้างเออไม่ตอบก็ต้องตอบอยู่นะฮะอาเมนไหมครับจะทำไหมมีบางคนบอกฉันไม่ทำได้โดนมีใครนะมีคนหนึ่งนะชื่อไก่หลายคนไม่รู้จักชื่อไก่ไม่ต้องมองหน้าเลยนะชื่อไก่ไก่เขาบอกว่าอย่างนี้อาจารย์อ่านไม่ออกผมถามอ่านได้กี่คำไหนลองอ่านให้ฟังแกอ่านได้อะแต่พอไม่ว่าดิแกพอคุยเรื่องรถโตโยต้ารถนิสสันแกรู้หมดทุกยี่ห้อแกอ่านหนังสือไม่ออกอะไรแกพอคุยเรื่องนู่นเรื่องความรู้รอบตัวโอ้แกบอกโอ้แกรู้หมดเลยนะ
นั่นเราเถียงแกไม่ได้ด้วยแกบอกถูกอีกต่างหากยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ทำอะไรนั่นมีดีตรงไหนยี่ห้อนี้มีดียังไงอะไรแกรู้หมดผมก็เลยบอกต่อจากนี้ไปอ่านพระคัมภีร์เลยรู้ดีจังเลยอย่างอื่นได้รู้หมดเลยไปอ่านพระคัมภีร์เดี๋ยวนี้ทำไงเขียนไม่ได้อธิบายไม่เป็นไรไม่ต้องอธิบายอะไรพระคัมภีร์เขียนมาพอแกบอกแกพยายามพูดแล้วบอกว่าเนี่ยพอผมอ่านถ้าเกิดผมรู้สึกว่าตรงนี้นะผมชอบผมก็มาเขียนบอกไม่เอาแบบชอบเอาบอกเลยพระพีพูดอะไรเอาออกมาเลยแล้วก๊อปปี้ออกมาเลยนะไม่ต้องอธิบายเลยก๊อปปี้มาเลยเขียนลอกอะไรใส่ในวันนี้ลอกพระพีนี้มาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าบอกให้มันอ่านแล้วมันต้องเข้าใจอ่านแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอ่านแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับทัศนคติอ่านแล้วมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับความคิดที่มันต้องปรับเปลี่ยนตามนี้ก๊อปมันออกมาเลยง่ายๆเลยเอาแค่นี้พอนะไม่ต้องอธิบายผมอธิบายไม่ได้ไม่ต้องอธิบายก๊อปมาเลยพระคัมภีร์มีบอกทั้งบทมันต้องมีบอกสิจริงไหมจริงป่ะเวลาคุณอ่านพระคัมภีร์บทหรือ2บท3บทมันมีพระคัมภีร์ที่คุณไม่ต้องแทบต้องอธิบายเลยยกพระคัมภีร์มาปุ๊บคุณก็รู้แล้วพระคัมภีร์บอกอะไรคุณจริงหรือเปล่าจริงไหมเอาแบบนี้ไม่ต้องยากเดี๋ยวบอกโอ้ยมันยากมันไม่ยากถ้าคุณอ่านออกดึงออกมาเลยคุณรู้เปล่าพระคัมภีร์อย่างเช่นคุณอ่านว่าอย่าเป็นคนโง่เขลาโดยตามอะไรนะตามคนในยุคนี้คุณก็แค่นี้ต้องอธิบายไหมอธิบายไหมไม่ต้องแล้วก็ยกมาเออพระเจ้าบอกอย่าตามคนในยุคนี้ก็ไม่ตามจริงป่ะคนในยุคนี้เขาคิดอะไรกันอ่ะคุณก็รู้อยู่แล้วจริงป่ะโอ้ยกินเหล้าไม่เป็นไรหรอกโอ้ยเครียดไปเที่ยวดีกว่าโอ้ยนี่คนในยุคนี้เขาทำกันคุณก็รู้แล้วไม่ต้องอธิบายเลยก็มาเลยพระเจ้าไม่ให้ตามคนยุคนี้ก็แค่นี้เองง่ายไหมเฝ้าเดียวง่ายเปล่าที่มันยากเพราะคุณพยายามฉันรู้สึกว่าคุณพยายามรู้สึกแล้วมันก็ยากอะสิคุณเดี๋ยวจะไปรู้สึกทำไมพระเจ้าตรัสว่าแค่นี้เองพระเจ้าบอกฉันจบเลยอาเมนดึงออกมาเลยเนี่ยเฝ้าเดียวง่ายที่สุดแล้วไม่ยากเลยอาเมนไหมแล้วไปอ่านพระคัมภีร์ตอนไหนคุณอ่านพระคัมภีร์ไม่มีคำสอนของพระเจ้าอยู่มันมีเหรอคุณอ่านพระคัมภีร์คุณบอกว่ายากมีตรงไหนที่พระคัมภีร์ไม่พูดในพฤติกรรมที่คุณไม่มีมีไหมมีเพียบเลยจริงป่ะพฤติกรรมที่คุณควรจะเลิกอ่ะเพียบไหมเพียบไม่จำเป็นเลยไม่ต้องอธิบายเลยเนี่ยไม่ยากอาเมนไหมแล้วเปลี่ยนทัศนคติความคิดอ่ะมีอยู่ในนี้ไหมมีไม่ต้องอธิบายเลยไม่ต้องอธิบายเลยทั้งสิ้นนะเฝ้าเดียวเนี่ยไม่ยากเออเจอก็เจอแล้วเนี่ยอย่านินทาอย่าอิจฉาตาร้อนเนี่ยอธิบายไหมเนี่ยไม่ต้องเลยนิสัยชอบนินทาชาวบ้านก็ทั้งนั้นเลยพอเจอข้อนี้เลี่ยงเนอะแกไปหาคำลึกลับอะไรของแกก็ไม่รู้ในพระผีทำไมฉันรู้สึกว่ามันอะไรมันไม่จำเป็นอาเมนไหมแล้วเดี๋ยวนะชั้น SOL นี่วันละ3บท4บทนู่นต่อวันนะก็จะบอกให้ถ้าไม่เจอพระคัมภีร์ที่พูดได้เป็นพยานได้นี่ผมว่าเอามาตีไม้แท่เลี้ยงปั๊บดีกว่ามั้งไม่คิดออกดีป่ะหลายคนชอบอ้างหลายคนนะชอบอ้างนะอ่านพระคัมภีร์ไม่รู้จะอธิบายไงผมไม่ได้บอกให้คุณมาอธิบายพระคัมภีร์ผมบอกว่าพระคัมภีร์บอกคุณว่าอาเมนอาเมนแค่นี้จบเลยอาเมนไหมคุณไม่ต้องมันไม่ต้องมาพยายามโวยอาจารย์พูดได้ขนาดนี้ข้อเดียวแกพูดเป็น3ชั่วโมงแกพูดได้ไงวะงั้นเราต้องอธิบายให้ได้โว้ยไม่ต้องอาเมนไหมอาเมนไหมเนี่ยกันเองที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วนะงั้นข้อเดียวใช่ปัญหาไหมไม่ได้บอกให้เขียนเป็นหน้ากระดาษคันนี้บอกให้พระคัมภีร์พระเจ้าบอกอะไรคุณจบเลยแค่นั้นเลยอาเมนเอาไปคิดเอาไปตึกตองทั้งวันแก้ไขฮาเลลูยาใครนะมาสอนคุณให้มันเฝ้าเดี่ยวยากผมก็ไม่ได้สอนนะผมบอกพระคัมภีร์บอกว่าเท่านี้เองเข้าใจไหมอาเมนไหมฮะผมก็เชื่อว่าคนเป็นหัวหน้าเซลล์ก็ไม่ได้สอนคุณยากนะแต่เหตุผลเดียวเพราะคุณเล่นอาศัยความรู้สึกมันเลยโคตรยากเลยเพราะอารมณ์ความรู้สึกคุณเนี่ยมันแปรปรวนอยู่เรื่อยมันยากเข้าใจไหมอ
าทีก็คือใจเรามีอะไรตรงกับพระคัมภีร์ไหมไม่ตรงเราก็เปลี่ยนจบโอเคไหมคือมันต้องให้รู้ก่อนพระเจ้าบอกก่อนเราถึงจะตอบสนองได้ถ้าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าบอกมันไปตอบท่าทีก็ไม่ได้บาปเราคืออะไรก็ไม่รู้สิเพราะมันจะไปรู้ได้ไงเพราะเราไม่รู้ว่าพระเจ้าบอกอะไรดึงบัมพีบางคนดึงบัมพีนะขอโทษมันดึงบัมพีคือบอกให้ดึงที่มันใช้ได้แกเล่นดึงบัมพีโอ้ฟ้าแลบฟ้าร้องดึงกึกก้องกระหึ่มพึ่งพั่มเฮ้ยแล้วแกดึงมาทำไมวะก็ดึงฟ้าแลบฟ้าร้องมันดึงมาทำไมฟ้าแลบฟ้าร้องโอ้มันตื่นเต้นเพราะฉันรู้สึกว่าฟ้าแลบฟ้าร้องมันตื่นเต้นไงเพราะคุณรู้สึกไงก็เอามาใช้ได้ไงก็จะไปทำให้ฟ้าแลบฟ้าร้องได้เหรออธิษฐานขอแฟนอันเนี้ยมันก็เลยยากไม่ได้บอกให้ทำอย่างนี้เลยเอาข้อมูลที่บอกพระคัมภีร์บอกพฤติกรรมเปลี่ยนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคือเราไปดึงไอ้ที่มันพิสดารน่ะไปดึงมาทำใหม่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันผมเนี่ยผมเห็นข้อเดียวนะผมจำเอ้าแล้วมันดึงมาทำไมเนี่ยข้อเนี้ยมันดึงแบบมันคำพูดไม่มีสรุปอีกต่างหากคือไม่รู้ว่าพระคัมภีร์บอกอะไรให้ซ้ำไปแกดึงไอ้ตรงที่บอกตั้งเยอะผมไปดูนะบทไอ้ที่บอกแกไม่ดึงเว้ยพฤติกรรมของแกแกไม่ดึงมาแกไปดึงรู้ประเภทเมื่อพระเจ้าทรงบอกโมเสสว่าให้เอาไม้ไปชี้น้ำนะแกก็ดึงข้อนี้มาวะแกไปดึงให้มันชี้ทะเลแล้วแกดึงมาทำไมพระเจ้าบอกให้แกไปเอาไม้ไปชี้ทะเลยังไงแล้วบางคนก็คิดอย่างเงี้ยก็ไปดึงไอ้ที่มันพิสดารออกมาแล้วตัวเองมันไกลโขกับตัวเองเลยพระเจ้าบอกแกยังไงไปให้เอาน้ำชี้ทะเลแดงเนี่ยบางคนก็ดึงประเภทมันแล้วคุณจะไปท่าทีบาปมันก็ดึงไม่ออกใช่เพราะคุณยังไม่รู้ว่าไอ้ที่คุณดึงมามันคืออะไรจริงป่ะจริงป่ะจริงไหมแล้วหยิบมันดูสักหน่อยไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูเอาตัวอย่างให้ดูที่คุณดึงมาพระพีคุณไม่รู้เลยพระพีบอกอะไรคุณแล้วคุณก็จะมาพยายามมาอะไรท่าทีบาปมันก็คิดไม่ออกเลยไอ้เพราะแค่คุณดึงมาคุณยังคิดไม่ออกเลยมันพูดอะไรจริงป่ะนี่คือปัญหาการเฝ้าเดียวเราก็บอกมันยากมันยากมันไม่ยากถ้าคุณยอมอ่านทั้งบทแล้วคุณดึงออกมาที่พระคัมภีร์บอกพฤติกรรมเอาตัวเองหลายคนนะดึงมาปุ๊บมันไม่เท่านั้นสิดึงมาเสร็จแกคิดถึงอีเขียวอีแดงอีดำอีด่างนู่นไม่ได้คิดถึงตัวเองเราเรียกสิ่งนี้ไม่ใช่ฟ้อเดียวนี่คุณกำลังตั้งใจจะไปสอนชาวบ้านเขาเข้าใจป่ะเราไม่ได้เราฟ้อเดียวเราไม่ได้ตั้งใจให้คุณเอาไปสอนชาวบ้านเราตั้งใจให้พระคัมภีร์สอนคุณแล้วคุณเปลี่ยนแปลงนี่คือเฝ้าเดียวเท่านั้นอาเมนไหมอาเมนไหมรับรองดึงได้ไม่ยากไม่ยากและไอ้ที่ให้คำถามไปยิ่งง่ายใหญ่ท่าทีอันมันไม่ตรงอ่ะมันไม่ตรงกับพระพีคุณก็เปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนพระพีเชียวนะฮะหลายคนมันไม่ตรงเอ้ยเปลี่ยนพระพีดีกว่าหาข้ออื่นเลยให้มันตรงกับตัวเองเนี่ยมันเลยยากเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมฮะเงียบอีกเออรับรองได้เลยแค่นี้เองปัญหาอีกอันหนึ่งนะปัญหาอีกอันหนึ่งเวลาฟ้อเดียวมันยากคือคุณมีความต้องการอยู่เต็มหัวแล้วคุณไปอ่านพระคัมภีร์มันก็ยากสิเพราะคุณเอาความต้องการคุณมาบังคับพระคัมภีร์ว่ามันต้องเป็นพระคัมภีร์ที่ไหนมันจะมาเปลี่ยนความไอ้นั่นเช่นนะนี่ศีลลุงอีลุงตุงนังเลยพระองค์เจ้าค่ะเปิดพระคัมภีร์ใหญ่อ่านเมื่อไหร่มันจะเจอว่าพระคัมภีร์บอกให้วิธีปลดหนี้ปลดสิทธิ์มันจะอ่านยังไงคุณก็ไม่มีวันเจอหรอกเข้าใจไหมเข้าใจป่าวเนี่ยหลายคนเฝ้าเดียวก็พยายามแบบนี้ยังไงก็มีวันอ่านไม่รู้เรื่องหรอกพระมีอ่านไปก็คุณมีอย่างเดียวอาจารย์โบสถ์นี้บังคับอาจารย์โบสถ์นี้โบสถ์นี้แย่โบสถ์นี้อาจารย์เหี้ยมอาจารย์อย่างนั้นอาจารย์อย่างนี้งี้ดิอาจารย์ไม่อย่างนี้อย่างนั้นหรอกกำลังจะช่วยคุณอยู่อาเมนไหมฟังแล้วมันเฮี้ยวจริงๆเลยนะสีบานเนี่ยเนี่ยมันคือประมาณเนี่ยคือจริงๆมันง่ายนะพี่น้องลองไปทำดูอันดับแรกคือยอมที่จะให้พระคัมภีร์บอกคุณและคุณยอมตั้งใจจะเปลี่ยนตามพระคำเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนอาเมนไหมครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าอย่าพยายามฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าเอาไปมาฉันรู้สึกว่าพระเจ้าจริงเปล่าวะเดี๋ยวมันจะไม่อีหลบนี้เอานะฮะอย่าเชียวนะอาเมนไหมครับอ่ะคุณจะเป็นสมาชิกคริสตจักรไหมเพราะคุณเป็นสมาชิกคริสตจักรคุณต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์คริสตจักรหลายคนอึ้งเลยนิสัยนะบางคนไม่พูดดีกว่าจะได้ไม่ผิดโคตรผิดเลยล่ะนะรับ
เขาเรียกคนปฏิเสธการรับรู้โอเคไหมนะอันที่สองนะครับเวลามาก่อนเวลาโอเคนะตามนี้เลยนะอาเมนไหมใครคิดว่าเต็มเป็นสมาชิกคริสตจักรทานพุทธยกมือขึ้นเดี๋ยวจดชื่อไว้จดชื่อดูหันหน้าไปเลยหันหน้าจำไว้นะคนที่ยกรู้ไหมคนที่เป็นสมาชิกคริสตจักรจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของคริสตจักรอาเมนหรือไม่อาเมนไหมมั่นใจว่าถามอีกทีใครคิดว่าตัวเองเป็นสมาชิกคริสตจักรทานพุทธให้ยกมือใครคิดว่าตัวเองเป็นสมาชิกคริสตจักรทานน้ำพุยกมือขึ้นต่อจากนี้ไปคุณจะถูกรังควานอาเมนไหมอาเมนไหมจะรังควานคุณให้คุณเป็นสมาชิกมั่นคงเลยอาเมนใครดื้อจะตีในฐานะสมาชิกดื้อมีคนดื้อเนี่ยดื้อหน้าตาเฉยเลยดื้อไม่อ่ะมีคนดื้ออย่างนี้ด้วยเดี๋ยวจะโดนตีมีคนประเภทนี้ด้วยนะแต่แกยกมือนะแกเป็นสมาชิกเดี๋ยวแกจะโดนตีรับรองไม่ต้องเถียงห้ามพูดเนี่ยเป็นสมาชิกไม่ใช่หยุดห้ามเผยแพร่โอเคไหมโอเคสิโอเคเราร่วมใจที่ถามพระเจ้าด้วยกันนะขอมาก่อนเวลาเรียนนะเดี๋ยวจะเอาเวลาขึ้นให้ใหญ่ๆเลยนะเวลาเรียนขึ้นให้ใหญ่ๆชั้นเรียนขึ้นให้หมดเลยตามนี้เลยโอเคนะเดี๋ยวจะลงทุนและลงทุนไปทำสติ๊กอะไรนะไอเนี้ยอะไรนะบอร์ดอะไว้บอร์ดพิมพ์มาเลยโลออกมาเลยจะทำโอเคตามนี้นะเราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันแต่พระบิดาเจ้าอธิษฐานกับพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้ก็ตั้งใจพระองค์เจ้าข้าอยากจะให้พี่น้องได้เติบโตขึ้นได้รู้จักกับความพระทัยของพระองค์เจ้ารู้จักสิ่งที่พระองค์ตั้งพระทัยเอาไว้เพื่อครับทั้งหลายจะได้พัฒนาชีวิตก็ขอฤทธานุภาพจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายแล้วก็ที่จะมั่นใจขอพระองค์ได้เปิดตาใจของข้าพทั้งหลายแล้วก็ให้กำลังเรี่ยวแรงที่ข้าพทั้งหลายจะเดินตามพระองค์เจ้าขอการทรงสถิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพระองค์หลายที่จะประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์เจ้าในการที่จะเดินตามถ้อยคำอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าและเข้าใจพระเจ้าไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่ชีวิตส่วนตัวในการเฝ้าเดียวไปจนถึงการมีสมาชิกธรรมร่วมกันในกลุ่มเซลล์ในและก็มารวมตัวกันในคริสตจักรเพื่อจะเรียนรู้เฉลิมฉลองและเข้ากระบวนการต่างๆพระบิดาเจ้าและก็ตั้งใจที่จะทำตามนิมิตที่พระองค์ประทานให้กับคริสตจักรพระองค์เจ้าค่ะให้สำเร็จผลอธิษฐานกับพระองค์เจ้าวันนี้ที่ตั้งใจพูดแล้วก็ที่ตั้งใจนี้ก็เพื่อเตรียมประชากรของพระองค์เจ้าเตรียมชีวิตของพวกเขาที่จะได้ถูกพัฒนาก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยทุกคนให้มีจิตใจมีความตั้งใจพระองค์เจ้าค่ะเข้าใจในสิ่งที่พูดเข้าใจเจตนารมณ์ในการพูดในการสั่งสอนพระบิดาเจ้าอย่าให้ใครได้เข้าใจผิดอย่าให้ใครได้เข้าใจไปในทางความคิดอันเป็นลบพระองค์เจ้าค่ะแต่เป็นความคิดอันเป็นสร้างสรรค์ชีวิตเพื่อเราจะได้พัฒนาเพราะมีผู้คนอีกมากมายที่ยังต้องการความรอดและมีผู้คนอีกมากมายที่ต้องการการเรียนรู้จักและแสวงหาต้องการการเติบโตขึ้นเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพื่อชีวิตจะได้เป็นผลที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ทุกคนมีแนวความคิดแบบนี้กันทั่วหน้าพระองค์เจ้าค่ะยอมถูกพัฒนาอวยพรทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าพรพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนคำปารภนะฮะให้กับพี่น้องฟังนะก็อยากจะให้พี่น้องจริงจังกับเรื่องนี้นะครับในสิ่งที่ผมพูดนะครับ